สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้ก็เป็นคลิปเปิดกลุ่มแป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นที่ใช้แล้วชอบอยู่มีด้วยกันหลายตัวนะคะมาดูตัวแรกกันก่อนเลยเนาะตัวแรกจะให้ดูตัวที่มีปริมาณมากที่สุดนะคะก็จะเป็นของ Chanel นะคะเป็น Chanel ตัวนี้ที่เขาคิดกันนั่นแหละเป็น Translucent นะคะก็ปริมาณเยอะมากนะคะตัวนี้อยู่ที่30กรัมเป็นแป้งฝุ่นที่มีพับมาให้ด้านในอย่างนี้นะคะใช้ทุกวันก็สลับกับแป้งฝุ่นตัวอื่นนั่นแหละแต่ว่าก็ใช้มานานแล้วไม่หมดสักทีเพราะว่าปริมาณเยอะมากนะคะตัวแป้งฝุ่นเนี่ยไม่ได้มีคุณสมบัติคุมมันแต่อย่างใดนะคะก็เป็นแป้งฝุ่นที่ใช้ลงหลังลงรองพื้นนั่นแหละก็เป็นตัวหนึ่งที่ชอบนะคะอาจจะมีกลิ่นน้ำหอมนิดๆ นะส่วนใหญ่ Chanel ก็จะมีน้ำหอมผสมอยู่นั่นแหละตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาเต็มมันอยู่ที่ 2,000 กว่าบาทนะตัวนี้ก็ได้มานานแล้วนะคะเป็นเบอร์20แครนะคะ Translucent 1ก็เอาไว้เสร็จหลังลงรองพื้นใช้ไปประมาณครึ่งวันก็น่าอาจจะมันได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้คุมมันแต่อย่างใดแหละถ้าคนที่มีผิวมันหรือผิวผสมอะไรพวกนี้ก็จะประมาณเนี้ยนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากแล้วก็ใช้บ่อยที่สุดก็เป็นของตรีนี่นะคะตรีจะเป็นแป้งฝุ่นที่ใครๆก็ว่าดีนั่นแหละก็เป็นแป้งฝุ่นที่มีปริมาณอยู่ที่17กรัมนะคะก็มีพับมาให้เหมือนกันพับตัวนี้ดีมากเลยเพราะว่ามันอัดมาเต็มกระปุกเนี่ยค่ะแต่ของ Chanel ไม่เต็มนะแป้งอาจจะเล็ดออกมาด้านข้างได้แต่ตัวนี้ก็คือเขย่าไงก็แปลไอ้ตัวพับมันก็จะอัดติดอยู่เนี่ยนะคะเป็นแป้งฝุ่นที่คุมมันใช้ได้อยู่เหมือนกันนะคะระยะเวลาจะยาวนานกว่า Chanel ถ้าเทียบกับความคุมมันที่เราใช้หลังลงรองพื้นนะครับแป้งฝุ่นตรีเนี่ยเป็นแป้งที่ดีที่สุดเลยในบรรดาแป้งฝุ่นที่เราใช้อยู่อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะสำหรับผิวหน้าเราเนี่ยจะเป็นผิวผสมนะคะมันทีโซนค่อนข้างไปทางมันแป้งตัวนี้ก็เป็นแป้งที่แบบจะใช้บ่อยแล้วก็เดินทางบ่อยนะคะใกล้หมดแล้วสลับกับ Chanel จะบ่อยตัวนี้อยู่ที่กี่กรัมนะ17เนาะตัวถัดไปเป็นแป้งตัวดังนะคะของ Laura Mercier นะคะก็เป็นแป้ง Translucent แป้งโป่งแสงนี่แหละตัวนี้เป็นตลับ Limited ของก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้ออกมาอีกรุ่นและเป็นรุ่น Limited เหมือนกันแต่ว่าตัวแป้งก็จะเป็นตัวเดิมเป็นแป้งที่ไม่ได้ผสมชิมเมอร์อะไรก็เป็นแป้งฝุ่นปกตินี่แหละตัวนี้ปริมาณอยู่ที่29กรัมเยอะมากเอามาในแพ็กเกจอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวลิมิเต็ดที่เขามีพับมาให้นะคะเดี๋ยวให้ดูปกติแป้งรุ่นนี้จะไม่มีพับมาให้ก็จะเป็นแป้งกระปุกปกติตัวนี้มันจะมาในกล่องเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีพับมาให้แบบนี้ตัวนี้ก็ดีนะแต่ว่าเวลาใช้แล้วน่าจะแมตต์มากก็ประมาณเนี้ยค่ะใส่เข้าไปในกระปุกไม่ได้นะมันใหญ่กว่าหน้ากระปุกเนี่ยค่ะต้องไวแยกเพราะว่ามันไม่ได้ขนาดกันอยู่ดีนั่นแหละน่าจะแมตต์มากแล้วก็ควรจะแบบว่าลงไฮไลท์ตามนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยจะแมตต์จริงจังมันเหมือนกันนะคะตัวถัดไปเป็นตัวนี้จิลสจวตนะคะแพ็กเกจดีสวยงามกลิ่นหอมปริมาณอยู่ที่20กรัมนะคะเป็นแป้งฝุ่นที่มีพับมาให้ด้วยน่ารักตะข่ายใหญ่มากที่กองมาแบบรูใหญ่มากนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆหอมเลยแหละหอมกว่าชาแนลนะคะก็ตัวนี้ประมาณอยู่ที่20อันนี้กระปุกตกและแตกเลยนะเพราะว่าพลาสติกค่อนข้างแบบแตกง่ายแต่ว่าแพ็กเกจสวยงาม
หมาะแก่การตั้งโชว์หน้าโต๊ะเครื่องแป้งจิลสจวตก็ธรรมดาไม่มีอะไรส่วนอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายเป็นของอวกาศนะคะแพ็กเกจดีกระทัดรัดไม่ได้แบบใหญ่เถอะท้าอ้วนอะไรนะคะอวกาศนี่น้ำหนักอยู่ที่ 10.5 กรัมเป็นแป้งฝุ่นที่ปริมาณน้อยที่สุดแต่ราคาก็แพงอยู่เปิดมาด้านในมีรูเป็นตัว H ประมาณนี้ไม่มีพับให้นะคะต้องไปหาพับมาใช้เอาเองแล้วก็พอไม่มีพับเนี่ยแป้งมันก็จะแบบขยอกออกมาได้ง่ายแป้งก็ไม่ได้มีความคุมมันอะไรก็ใช้เหมือนแป้งฝุ่นปกติเพียงแต่ว่ามันดูดีเนาะปกติก็ซื้อมาลองดูประมาณนี้ 10.5 กรัมเองน้อยมากนะคะนี่แหละก็เป็นแป้งฝุ่นในกลุ่มที่มีอยู่นะคะนั่นแหละเพื่อนๆมีคำถามอะไรสงสัยเพิ่มเติมสอบถามมาได้นะคะจะตอบให้นะคะนี่แหละตัวนี้ดีที่สุดเลยถ้าแนะนำจะซื้อในบรรดาทั้งหมดเนี่ยแนะนำให้ซื้อตรีดีมากโอเคค่ะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้ามีอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะไปแล้วค่ะ